สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเข้าป่ากันอีกแล้วนะหลังจากที่ร้างป่ามาสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนมันไม่ตกแต่ตอนนี้นะคะฝนตกมา2รอบแล้วแต่ถ้าหยุดตกครั้งนี้อีกก็ไม่มีลุ้นนะแต่ถ้ามันตกซ้ำลงมาอีกมีลุ้นนะคะแต่เดี๋ยววันนี้มาดูก่อนว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างไหมในป่านะลมนะคะศัตรูเบอร์หนึ่งของเห็ดเลยนะเพราะว่าถ้าลมพัดนี่เห็ดไม่โตนะคะความแห้งแล้งนี่ยังไม่ร้ายกาจเท่าลมเลยนะอะไรเนี่ยพอฝนหยุดลมก็มาดีอย่างเดียวอ่ะเดินแล้วไม่ร้อนตายแล้วแล้วอย่างนี้จะมีเห็ดป่ะเนี่ยไอ้วิสโต้นั่นเราโซเดินบ่นกันมานะว่าแม้แต่เห็ดพิษก็ยังไม่มีอ่ะใช่เห็ดพึ่งหวานเควสเซย์โปชีโนมาเอเวกิซิโมมันแก่มากแก่แบบเก็บไม่ได้นะคะมีเห็ดพึ่งหวานเดินเข้ามากำลังบ่นเลยนะพี่มิกบอกเฮ้ยมันไม่มีแม้แต่เห็ดพิษเลยนะสักดอกหนึ่งลองดูนะคะจะมีเห็ดเกิดใหม่ๆบ้างไหมลมก็พัดไม่หยุดเลยเนาะตั้งนานเนาะฝนไม่ตกมาประมาณ2เดือนอะแล้วมันเพิ่งมาตกนะคะตก2รอบแล้วแต่ดินก็ไม่เปียกเท่าไหร่วันนี้เรามาภูเขาใกล้บ้านกันภูเขาที่สูงกว่านะจะเปียกเยอะกว่านะฝนตกเยอะกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมะรืนค่อยลองไปดูนะคะเดี๋ยววันนี้มาที่นี่ก่อนเร็วไปใช่ไหมในการเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งต้องรอก่อนใช่ไหมอ่ะเฮ้ยในความแห้งแล้งหลังฝนตกมันมีเห็ดเห็ดตะไคร้ใช่ไหมที่บ้านเราเขาเรียกเฮ้ยมันมีเห็ดอันนี้เกิดนี่เห็ดใหม่นะคะนี่แต่มันโดนแมลงกินซะเยอะโดนหอยทากกินดูคราบร่องรอยนี่ด้วยนี่คือเห็ดอร่อยเลยนะคะขึ้นชื่อพอๆกับเห็ดผึ้งเลยนะเปียกๆเอามือคุยไม่ได้แต่มันเละต้องเป๊ะหมดแล้วอะเก็บไม่ได้นะคะปล่อยเขาไว้ให้เป็นอาหารแมลงเสียดายมากเลยอะแสดงว่าก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีเหมือนกันนะตอนแรกจะถอดใจแล้วนะคะนี่ว่าป่านี้คงต้องตัดสินใจพับโครงการสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าอาทิตย์หน้าฝนจะตกอีกขอให้ตกลงมาเยอะสาธุที่นี่ก็มีต้นบลูเบอรี่นะคะมีคุณผู้ชมถามว่าบลูเบอรี่ที่นี่ทำไมต้นเตี้ยจังที่อื่นเขาต้นสูงใหญ่บลูเบอรี่ป่าที่นี่นะคะต้นเตี้ยแบบนี้ยิ่งภูเขาลูกนี้กูไก่ยังไม่เคยเห็นลูกมันเลยนะจริงๆนะเห็นแต่ต้นแต่ไม่เคยเห็นลูกนะสักทีนึง
รือว่ามันวายไปแล้วก็ไม่รู้ตอนที่มาเจอมันทุกครั้งนะแล้วมีเยอะมากด้วยนะคะมันคงจะมีลูกแหละมั้งเนาะแต่ว่ามาไม่เคยเจอเดินจนน้ำหนักหายไปสัก 2-3 กิโลได้แล้วมั้งเนี่ยไม่มีเลยเอาไม้มาปักไว้กูไก่ไม่เดียวขาตั้งกล้องมานะนี่เอาวางไว้บนต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะข้างหน้าต้นเล็กๆเอาเท้ายันไว้กันถลายลื่นลงไปจำเห็ดดอกนี้ได้ไหมนี่เห็ดพึ่งหวานนะแบบว่าเสียดายมากเลยอ่ะอยากทำลายหลักฐานนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคนเดินมาเห็นนะคะเขาจะรู้ว่ามีเห็ดเกิดตรงนี้แต่ว่าทำไม่ลงฉันจะปล่อยเธอไว้แบบนี้ฉันถอนเธอไปทิ้งที่อื่นไม่ลงอ่ะมันน่าสงสารเนาะมันแห้งไปเลยอ่ะแต่มันก็คงดีใจแหละปล่อยฉันแห้งเหี่ยวตายในป่าดีกว่าโดนคนเก็บไปนะบางทีเห็ดมันอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เนาะ เข้าป่าครั้งนี้นะแห้วนะคะอย่าว่าแต่แห้วเลยแห้วก็ไม่ได้นะแห้วไม่มีในป่าถ้าแห้วมีในป่าเนี่ยกูไก่เต็มใจมาเก็บแห้วนะชอบกินแห้วมากเลยอิตาลีไม่มีแห้วมาขายเลยนะคะไม่มีเลยแม้แต่แห้วกระป๋องอยากกินมากๆอ่ะพี่มิกมาแล้วก็คาดว่าไม่น่าจะได้อะไรเหมือนกันเสียดายเจ้าเห็ดไข่2ดอกเมื่อกี้นะเดี๋ยวลองไปป่าอื่นดูบ้างนะคะเห็ดไข่ช่วงนี้มันก็เกิดนะถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามกุ๊กไก่มาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ทำ YouTube นะคะช่วงนี้เราจะได้เห็ดไข่มากกว่าเห็ดผึ้งนะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนฝนมันจะไม่ค่อยตกนะคะเห็ดผึ้งก็จะไม่ค่อยเกิดนะจะได้เห็ดชนิดอื่นมากกว่าเราจะได้เยอะอีกทีก็ช่วงเดือนกันยาไปแล้วนะคะช่วงนั้นจะได้เยอะความจริงปีนี้เริ่มฤดูร้อนนะคะได้เห็ดผึ้งเยอะนะจะบอกให้นะคะเยอะมากนะปกตินะคะแทบไม่ได้เลยนะช่วงฤดูร้อนจะได้น้อยมากปีนี้ได้เยอะนะคะถือว่าได้เยอะนะเอาล่ะกูไก่เล็งไว้แล้วว่าจะทำอะไรต่อเห็ดก็ไม่ได้แห้วก็ไม่ได้ไปเก็บดอกถั่วลันเตาป่าดีกว่าเห็นขึ้นข้างทางเต็มเลยมีไหมอะโมเดไม่มีไม่มีรู้แล้วฮะไม่มีอัตราวาโตโคลอมบีนาเวอร์เดบาสตาไอ้สโนเบลลีเนี่ยดูเอ้ด้วยโคลอมบีเนี่ยกูไก่บอกพี่มีก็เจอเห็ดไข่สองดอกนะคะแต่ว่ามันก็สวยนะแต่ว่ามันโดนแมลงกินแล้วปล่อยให้เป็นอาหารแมลงนะแรงๆแบบนี้นะคะแค่นั้นเอง2ดอกไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนาะป่ะไปเก็บดอกถั่วลันเตาป่าดีกว่าอร่อยมากนะคะเหมือนดอกสโหน่เลยนะรสชาติแผน2 แผนแรกเห็ดไม่มีนะคะแผน2ไปหาเก็บดอกสโหน่ดีกว่าดอกสโหน่ฝรั่งดอกถั่วลันเตาป่านั่นเองเอาไงดีเนี่ยจุ๊บลาอุ๊ยหมวกหอมมากยังหอมอยู่เลยบ๊ายบายนะตัวเองใครจะมาเห็นมันไหมอ่ะโอ้ไม้ถลายนี่ก็เห็ดไข่นะคะนี่โอ้โหขาเขาอวบมากเลยอ่ะไม่มีแมลงกินด้วยนะนี่ดูสิคะขาวจั๊วเลยไม่มีแมลงกินแต่ว่ามันแห้งมันแก่แล้วอ่ะมันเหลือแต่ขาดูหมวกมันนี่มันหักออกจากกันแล้วเวลาเก็บนะคะดอกแก่ๆแบบนี้ทิ้งเขาไว้นะเพราะว่าเขากำลังจะเป็นฝักนะคะอย่าไปเก็บเขาให้เขาแพร่พันธุ์ต่อไปเนาะนี่กูไก่ก็จะเลือกเก็บนะคะถุงใส่เห็ดก็มาใส่ดอกถั่วลันเตาป่าซะนี่นี่ตุ้มๆแบบนี้อร่อยมากเลยเอาไปกินกับปลานึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาไปแกงส้มนะคะที่บ้านไม่ค่อยมีคนกินแกงส้มกูไก่ยังไม่กินเลยอ่ะก็เลยไม่ได้ทำปีนึงจะกินสักครั้งนึงนะแกงส้มโอ้ยโอ้ยไปดึงมาหมดการเลย
ได้ตั้งใจนี่แบบนี้กำลังอร่อยเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะเฮ้ยตรงนี้ดีจังเลยไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ไปเก็บเพลี้ยเต็มเลยนะคะครั้งที่แล้วอ่ะตรงนี้ไม่มีเพลี้ยเลยไม่มีหนอนด้วยพี่มิกยืนหาวแล้วพี่มิกนี่เก็บผักนี่ไม่เอานะคะมาเป็นเพื่อนเมียได้แต่ว่าไม่เอาผู้ชายอิตาเลียนนี่เก็บเห็ดตกปลาชอบนะเก็บผักไม่เอานะคะกูไก่บอกให้ไปนั่งรอในรถโน่นก็ร้อนหน่อยนี่นะคะฝักเขาเริ่มเป็นฝักทยอยเป็นเรื่อยๆแล้วนะถึงบ้านแล้วร้อนมากนะคะเห็ดไม่ได้แฮลยังไม่ได้เลยได้ดอกสโนฝรั่งเรียกดอกสโนฝรั่งก็แล้วกันถึงแม้มันจะเป็นดอกถั่วลันเตาป่านะแต่รสชาติแล้วก็กลิ่นของมันนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนดอกสโนจริงๆอ่ะลองเก็บกันดูนะคะแถวบ้านใครมีที่อยู่ต่างประเทศนะคลายดอกสโนมากนะคลายความคิดถึงบ้านได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวกูไก่จะเลือกเคาะแมลงเคาะมดออกนะมีไม่มากเท่าไหร่ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ